สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่6นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนเราจะไปพูดคุยนะครับไปเรียนกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเลยแต่ละแดมพามาแล้วคุณต้นก็มาแนะนำนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นจอที่เป็นเนื้อหานะครับแล้วก็เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมีเอาไว้ใน www.kuten.com แล้วเนาะ Kuten เคยทำคลิปแนะนำบทเรียนไปให้กับนักเรียนแล้วด้วยนะครับใครไม่เข้าใจไหนลองไปดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปขยายความเข้าใจนะครับก็จะมีอยู่2จอด้วยกันนะประมาณนี้ต่อไปเราจะไปเข้าบทเรียนกันนะครับนักเรียนที่จริงเนี่ยคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับประจำเดือนใช่ไหมครับแล้วก็ฝันเปียกของผู้ชายอวัยวะต่างๆในทั้งเพศหญิงและก็เพศชายเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่จริงเราจะต้องเรียนเรื่องของการดูแลระบบสืบพันธุ์ด้วยแล้วก็โรคติดต่อทางเพศด้วยทีนี้เนี่ยครูเติ้ลแบ่งเนื้อหานะครับก็คิดอยู่นานแหละว่าจะเรียนป้องกันก่อนหรือว่าจะเรียนโรคติดต่อก่อนจะเรียนการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ก่อนหรือว่าจะเรียนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนทีนี้เนี่ยก็ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนเพื่อให้นักเรียนตระหนักครับให้นักเรียนเห็นความน่ากลัวนะครับของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับถ้าใครเป็นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเนาะว่าโรคติดต่อทางเพศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับมันก็คือโรคที่คำว่าติดต่อแน่นอนครับมันจะต้องติดต่อจากคนนึงใช่ไหมครับนักเรียนไปสู่อีกคนนึงผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งบางโรคเนี่ยมันก็เกิดจากทั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียกับไวรัสคืออะไรนะครับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสมันก็จะมีขนาดเล็กกว่าเชื้อแบคทีเรียแต่ทั้งไวรัสและแบคทีเรียนะครับมันก็ไปส่งผลเสียต่อร่างกายโดยที่ไวรัสเนี่ยจะไปส่งผลเสียตรงที่พอเวลามันเข้าไปเกาะในเซลล์ใช่ไหมครับมันก็จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยสร้างโปรตีนที่เป็นประโยชน์กับมันสร้างสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับไวรัสเท่านั้นไม่ต้องไปสร้างอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายเมื่อติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็จะขาดสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเห็นแก่ตัวมากเลยนะครับไวรัสเนี่ยต่อมาแบคทีเรียครับนักเรียนแบคทีเรียเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันมีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่ามันไม่ได้ไปสั่งเซลล์หรอกแต่แบคทีเรียเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารตรงๆเลยนะครับไปแย่งอาหารในเซลล์นะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเนาะแล้วก็เป็นโรคต่างๆได้นะครับตามแล้วแต่ว่าจะเป็นในส่วนไหนนะครับอย่างโควิดเนี่ยก็จะเป็นไวรัสที่มันจะไปอยู่อวัยวะของปอดนะครับส่งผลกระทบต่อปอดอะไรพวกนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูอันนี้เมื่อกี้ครูเติ้ลเปิดให้ดูไวรัสก่อนเป็นไงอันนี้ไวรัสเนาะอันนี้แบคทีเรียนะครับเนาะไวรัสกับแบคทีเรียอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เชื้อไวรัสอันนี้เชื้อแบคทีเรียเราคงไม่ไปพูดถึงแบบลักษณะทางกายภาพของมันนะครับก็จะบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็เป็นโรคที่โรคติดต่อทางเพศใช่ไหมครับเป็นได้ทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งบางโรคก็เกิดจากไวรัสบางโรคก็เกิดจากแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมันอาจจะรักษาได้โดยยาปฏิชีวนะครับนักเรียนแล้วก็แต่ถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยการที่จะรักษาให้หายขาดเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็คงยากเนาะอย่างเชื้อของ HIV เชื้อเอดส์เนี่ยนะครับก็มีข่าวได้ยินบทความอะไรต่างๆเนาะว่ามียารักษาแล้วแต่ก็ไม่ระดับความน่าเชื่อถือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็
ก็ยากนะครับสำหรับเชื้อไวรัสแบคทีเรียก็ยังรักษาได้โดยยาปฏิชีวนะนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกันเนาะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศทีนี้เราจะไปดูกันครับนักเรียนว่ามันมีอะไรบ้างโดยที่โรคแรกที่ครูเติ้ลจะให้นักเรียนไปดูเลยดูในภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโรคอะไรครับใครตอบครูเติ้ลได้เนาะโรคในภาพนี้จะเป็นโรคขูดที่อวัยวะเพศครับนักเรียนเป็นโรคขูดที่อวัยวะเพศคือไอ้เจ้าโรคขูดเนี่ยนักเรียนมันเกิดได้ทุกมันเกิดได้ไม่ใช่แค่ในอวัยวะเพศนะครับเพราะว่าโรคขูดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังครับนักเรียนนะโรคขูดเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังซึ่งมันเกิดจากเชื้อไวรัสเห็นไหมเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมครับมันจะมีทั้งไวรัสแบคทีเรียโรคขูดเป็นโรคที่ติดต่อจากเชื้อไวรัสนะครับ HPV เนาะซึ่งเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเกิดความหนาตัวแล้วก็แข็งตัวเนี่ยเห็นไหมอย่างถ้าเกิดที่อวัยวะเพศเนี่ยมันก็จะเกิดความหนาตัวหรือแข็งตัวขึ้นมาส่วนใหญ่ก็มักพบได้ในเด็กแล้วก็วัยรุ่นใช่ไหมครับนักเรียนจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะเนาะก็พยายามดูแลตัวเองนะครับทางนี้เนี่ยหูดมันมีหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นหูดธรรมดานะหูดผิวเรียบหูดฝ่ามือฝ่าเท้าหูดที่ติ่งเนื้อนะครับที่ยื่นออกมาทางผิวหนังแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปพูดกันถึงเรื่องหูดที่มันเกิดขึ้นในบริเวณอวัยวะเพศซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นตุ่มนะตามภาพเลยคล้ายๆกับหงอนไก่นะครับนูนขึ้นมาเนาะคล้ายๆกับหงอนไก่นะครับมันไม่ได้พบแค่ทางอวัยวะเพศนะครับนักเรียนมันพบได้ทั้งทวารหนักขานีบเนาะแล้วแต่ว่ามันจะเกิดความผิดปกติทางบริเวณใดนะครับมันก็จะมีทั้งสายพันธุ์รุนแรงนะแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับถ้ารุนแรงเนี่ยก็ไปก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตนเองดีๆนะอย่างที่บอกนะครับว่ามันเกิดจากเชื้อ HPV นะแล้วไอ้เจ้า HPV นี่มันคืออะไรมันก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับนักเรียนที่ซึ่งเมื่อถ้าใครติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะมันมีณปัจจุบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันณตอนนี้หลายร้อยสายพันธุ์แล้วนะนะครับมันก็พัฒนากลายพันธุ์มาเรื่อยๆใช่มั้ยครับเหมือนกับโควิดอ่ะครูเปรียบเทียบเหมือนโควิดจำได้ไหมที่ติดโควิดแรกๆมันก็มีโควิดอย่างเดียวใช่ไหมแต่ณตอนนี้สายพันธุ์มันเริ่มมากขึ้นโควิดฝรั่งเศสโควิดอังกฤษใช่ไหมครับสายพันธุ์อังกฤษโควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับสายพันธุ์รัสเซียก็เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆมันกลายพันธุ์ไปมากขึ้นเรื่อยเป็นเชื้อไวรัสที่โควิดเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมครับโอเคเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับบางสายพันธุ์มันก็ก่อให้เกิดมะเร็งอะไรบ้างมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดนะครับมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งทางอวัยวะเพศชายก็ได้นะไม่ได้เกิดแค่เฉพาะเพศหญิงนะครับมะเร็งทวารหนักนะครับมะเร็งช่องปากลำคอก็ได้นะครับสาเหตุก็นั่นแหละครับนักเรียนเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เนาะเราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่นะครับมันก็ติดได้บางทีไม่มีเพศสัมพันธ์นะบางทีเราไปจูบเขาเราไปจูบรู้จักจูบเนาะจูบเนี่ยพอแล้วเราไปจูบเขาปุ๊บสมมุติว่าแผลในปากเรามีแผลนั่นแปลว่าเป็นทางเปิดของประตูทางเข้าของเชื้อโรคแล้วใช่ไหมครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตรงนี้ได้เป็นหูดที่ปากก็ได้ใช่ไหมครับเนาะก็ครูจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้าการมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่วัยที่เหมาะสมถ้าไม่ใช่วัยที่มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมแล้วนักเรียนไม่ควรมีเนาะไม่ควรมีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการติดเชื้อ HIV อันนี้เรารู้จักกันทุกคนเลยก็คือเอดชื่อมันคล้ายๆกันเนาะ HPV กับ HIV นะครับความแตกต่างก็คือตัว HIV หรือว่าเอดเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่มันไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันครับนักเรียนพูดง่ายๆระบบภูมิคุ้มกันของเราถ้ามันถูกทำลายเชื้อไวรัสต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันก็เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงปกติเนี่ยขนาดที่มีภูมิปกติใช่ไหมครับเรายังป่วยเรายังไม่สบายอันแล้วน่าภาษาอะไรการที่ภูมิเราถูกทำลายจากเชื้อไวรัส HIV ตรงนี้
มันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยป่วยได้ง่ายตายเร็วนั่นเองใช่ไหมครับต่อไปนะครับซิฟิลิสครับนักเรียนเมื่อกี้หูดเนาะเมื่อกี้อ่ะเร็วพูดเร็วไปหน่อยก็พยายามเนาะพยายามพูดเติมพยายามพูดไม่ให้มันเกิน10ถึง15นาทีเพราะว่ากลัวว่านักเรียนจะดูไม่จบนะครับอันนี้เป็นหูดที่อวัยวะเพศชายนะครับแล้วก็อันนี้ครับนักเรียนซิฟิลิสเนาะซิฟิลิสแป๊บนึงนะเหมือนกูเติ้ลลืมภาพของหนองในเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นซิฟิลิสนะครับซึ่งไอ้เจ้าซิฟิลิสเนี่ยมันก็อันนี้นะลูกซิฟิลิสนะครับลักษณะของซิฟิลิสเป็นยังไงนะจากในภาพนักเรียนเห็นถึงความน่ากลัวแล้วเนาะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับซิฟิลิสเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่โดยปกติเนี่ยมันก็ผ่านจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะวันนี้เราพูดถึงโรคที่มันเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะครับหากว่าผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษามันก็ทำให้เกิดปัญหารุนแรงตามมาทีหลังนะจากแผลแบบนี้มันก็กลายเป็นใหญ่และลุกลามมากยิ่งขึ้นนะครับไอกระบวนการของโรคนี้เนี่ยมันในขั้นต้นเนาะมันก็จะเริ่มเป็นบาดแผลนะครับซึ่งมักจะเป็นทางอวัยวะเพศทางปากทางทวารหนักนะครับแล้วก็ลักษณะของบาดแผลเนี่ยเป็นแผลที่มันไม่ได้เจ็บไม่ได้สร้างความเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับเราเรียกแผลแบบนี้ว่าแผลลิ่มแข็งนะครับก่อนการกระจายของเชื้อเนี่ยก็เป็นจากบุคคลหนึ่งไปคนหนึ่งทั้งการสัมผัสนะครับผ่านทางเยื่อบุเนาะผ่านทางผิวหนังก็ได้นะครับโรคซิฟิลิสเนี่ยก็เป็นโรคที่มันตรวจพบได้ยากนะครับเพราะตัวเชื้อเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียซึ่งไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียเนี่ยมันก็แอบซ่อนอยู่ได้นะครับในร่างกายของเราเป็นเวลาหลายปีได้นะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการพอเวลามันเหมือนมันซ่อนเนาะมันซ่อนให้มันแข็งแกร่งก่อนอะแล้วมันค่อยแสดงอาการใช่ไหมพอมันแสดงอาการปุ๊บมันก็บางทีก็รักษาไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโรคนี้เนาะแล้วก็หนองในครับหนองในก็จะเป็นตามแบบนี้เนาะเนี่ยมีหนองออกมาใช่ไหมครับก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันทำให้มีของเหลวสีเขียวหรือว่าสีเหลืองเนี่ยออกมาจากอวัยวะเพศครับแล้วก็รู้สึกแสบเวลาปัสสาวะใครที่ปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบนะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์เนาะนะแล้วถ้ามีของเหลวไหลออกมาก็อย่าปล่อยไว้นะครับลูกศึกบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะผู้หญิงก็อาจมีเลือดออกมากกว่าปกตินะครับมันออกมาทางท้องคลอดนะลูกนะแล้วก็กระจายทั่วร่างกายนะครับทำให้เป็นไข้ติดเชื้อในข้อแล้วก็อักเสบได้ในที่สุดนะครับมันก็จะรุนแรงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักป้องกันแล้วก็รักษาเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของโรคติดต่อทางเพศนะครับตรงนี้มีวงเล็บโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการรักษาในคาบหน้ากันเนาะคาบนี้เนี่ย13นาทีแล้วนะขนาดครูเติ้ลพูดแค่เฉพาะแค่นี้นะเนื้อหาแค่นี้เองนะครับก็พยายามจะแบ่งเนื้อหาไม่ให้มันเกิน15นาทีนะจะสังเกตว่าครูเติ้ลก็พยายามเร่งพูดให้มันเร็วหรือยังไงก็ถ้ามันเร็วไปนะครับนักเรียนก็ลองกดสต็อปแล้วก็ฟังตามถ้าดีให้ดีเลยนะนักเรียนเข้าไปเว็บ putten.com แล้วเข้าไปเอาเนื้อหาพวกนี้มาอ่านก่อนรอบนึงแล้วก็มาฟังแล้วก็มาดูเพราะว่าการที่ฟัง putten แล้วก็ดู putten เนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพแล้วก็ฟังคำบรรยายไปพร้อมๆกันนะครับเสริมสร้างความเข้าใจไปในตัวนะสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังการเรียนแล้วนะครับแต่ในแต่ละชั่วโมงอย่าลืมทำเท่าที่ดูป.6ไม่มีปัญหานะครับนักเรียนทำทุกคนแล้วก็ตั้งใจทำด้วยนะครับก็รักษาความดีนี้เอาไว้เนาะอ่ะเอาไว้เท่านี้ละกัน14นาทีครึ่งแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับพอเวลามีข่าวสารใหม่ๆมาเนาะนักเรียนจะได้ทันข่าวสารจะได้แบบรับข่าวสารได้เร็วเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ